พลอากาศเอกประจินจันทร์ทองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมลงพื้นที่ประชุมมอบนโยบายในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาคเขตตรวจราชการที่10โดยนายวัฒนาพุทธิชาติผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีกล่าวรายงานถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดในปี2561ถึง2564ซึ่งปีงบประมาณ2561จังหวัดอุดรธานีได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวน52โครงการในการขับเคลื่อนจังหวัดสะอาดระยะที่2โดยการสร้างกระแสหลักร่วมกันของประชาชนและจัดทำโมเดลป้องกันแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุอุบัติภัยทางท้องถนนเพื่อตั้งหลักสู่การคมนาคมขนส่งทางเศรษฐกิจบูรณาการคนรุ่นใหม่ร่วมกันสร้างศักยภาพและนวัตกรรมของจังหวัดอุดรธานีเตรียมยกระดับเป็นสมาร์ทซิตี้ขณะที่พลอากาศเอกประจินจันทร์ทองกล่าวว่าโครงการไทยนิยมยั่งยืนเป็นโครงการที่จะเติมเต็มความต้องการของประชาชนโดยการสร้างความเข้าใจรับฟังความคิดเห็นหาโครงการรองรับให้ตรงกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่พร้อมขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในเจตนารมณ์ของรัฐบาลในการช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยและเกษตรกรอำนวยความยุติธรรมลดความเหลื่อมล้ำขจัดความทุกข์ยากสร้างประชาสามัคคีคืนคนดีสู่สังคมโดยขอให้ทุกภาคส่วนบูรณาการการทำงานแบบประชารัฐส่วนเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาพลอากาศเอกประจินเป็นประธานมอบตู้เพาะเห็ดอัตโนมัติและเครื่องอบแห้งแบบถังทรงกระบอกหมุนด้วยรังสีอินฟราเรดแล้วก็ลมร้อนแบบเคลื่อนย้ายให้กับผู้แทนจังหวัดอุดรธานีหนองบัวลำพูเลยและหนองคายซึ่งเป็นงานขยายผลองค์ความรู้จากผลงานการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาด้านการเกษตรมุ่งเน้นนำไปช่วยการพัฒนาแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรตามยุทธศาสตร์ชาติ